กลับมาสู่ช่วงที่2ของข่าวเชิงข่าวครับทางนิวส18นะครับเหตุการณ์ระเบิดซ้ำซ้อนที่ยะหาจังหวัดยะลาเราสูญเสียทหารกล้า2นายนะคะนั่นก็คือดาบตำรวจอนิรุธจันทวงศ์กับ10ตรีธเนศพุทโธวันนี้ที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินดามาตรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณรวม10พระองค์วางหน้าหีบศพดาบตำรวจอนิรุธจันทวงศ์เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและ10ตรีธเนศพุทโธเจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดที่บ้านบาแดรูอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยมีตำรวจทหารส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากในการรดน้ำศพครั้งนี้ค่ะครับแล้วก็ดาบตำรวจอนิรุธจันทวงศ์นะครับหลังจากที่รดน้ำศพเสร็จแล้วนะครับก็จะเคลื่อนย้ายศพไปยังสนามบินบ่อทองจังหวัดปัตตานีเพื่อนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเลขที่335หมู่ที่1ตำบลน้ำแคมอำเภอท่าลีจังหวัดเลยนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็ได้มอบเงิน 500,000 บาทให้กับทายาทพร้อมกับเหรียญกล้าหาญบางระจันส่วนทาง10ตรีธเนศพุทโธนะครับก็หลังจากที่รดน้ำศพแล้วก็จะเคลื่อนไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเลขที่70/2หมู่ที่3ตำบลบ้านแดนอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะฮะซึ่งญาติก็ได้รับเงิน 500,000 บาทไปพร้อมกับเหรียญกล้าหาญบางระจันด้วยนะครับที่บ้านเกิดของพี่10ตรีธเนศนะคะครับผู้สื่อข่าวก็ไปพบกับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่ตำบลบ้านแดนอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์แน่นอนค่ะทุกคนเศร้าโศกเสียใจแต่เขาก็ภูมิใจที่ลูกได้รับใช้ชาติครับ10ตรีธเนศเนี่ยสมัครเป็นทหารเกณฑ์นะคะแล้วก็ขอไปประจำอยู่ชายแดนใต้พอปลดประจำการทหารเกณฑ์เนี่ยไปสอบเป็นทหารต่อแล้วก็ไปกลับประจำที่เดิมอีกอ่ะรวมทั้งสิ้นภารกิจในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของ10ตรีธเนศเนี่ย5ปีคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอนแรกไม่เห็นด้วยนะคะครับแต่ว่าภูมิใจค่ะเป็นทหารเกณฑ์เขาก็สมัครไปทหารพอทหารเกณฑ์จบเขาก็แม่ไม่ให้ไปก็จะแอบไปไม่เอาจะไปให้ได้เพราะความรักอย่างเงี้ยความรักเลยเขาบอกว่าแค่เวลาที่ว่ามันหยุดมาแล้วมันหยุดเขาก็กลับมาหาแม่แทนที่เขาจะอยู่พักผ่อนเขายังต้องไปปอติ๊กตึงไปดับเพลิงอยู่ใจจะไม่ชอบไม่มีแม่คนไหนหรอกอยากให้ลูกไปอย่างนี้นะเมื่อใจคนรักเราข้ามก็ไม่ได้ภูมิใจครับก็ดีกว่าพูดคือพูดตามในจิตใจของเราก็ดีกว่าลูกเราไปเกเรไปอะไรถึงเขาจะชี้ชี้ขนาดที่หัวอกแม่นะคะใช่เสียใจแต่ก็ภูมิใจนะฮะคือสิบตรีธเนศพุทโธหรือว่าต้นเนี่ยจริงๆแล้วก็นอกจากจะลงไปหรือว่าตั้งใจที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ที่ชายแดนภาคใต้แล้วเนี่ยนะครับยังมีคนยังเป็นคนที่แบบว่ามีใจเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นหมาแมวเพราะว่าเขาเป็นคนที่จะนำเอาอาหารไปให้กับหมาแมวตลอดนะครับผมเป็นคนที่มีใจอารีมากแม้กระทั่งคุณแม่เองก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่มีจิตใจชอบช่วยเหลือคนจนผู้เดือดร้อนผู้ยากไร้รวมไปถึงหมาแมวอยู่แล้วนะฮะถึงขนาดไปสมัครเป็นอาสากู้ภัยปอเต็กตึ๊งก็มีมาแล้วเช่นกันนะครับทำคือว่าช่วยเหลือคนอื่นตลอดนี่ค่ะเป็นภาพที่เศร้าใจมากเพราะว่าเพจร่วมด้วยช่วย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับซึ่งเป็นเพจที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือพี่ทหารพี่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านต่างๆรวมถึงหมาแมวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับโพสต์แบบอ่านแล้วน้ำตาไหลอ่ะคุณมรกตเพราะว่าพี่10ตรีธเนศหรือว่าพี่ต้นเนี่ยนะคะครับดูแลสุนัขแบบเขาเรียกว่ากินด้วยกันนอนด้วยกันอ่ะแล้วก็ถามว่าต่อจากนี้ไปใครจะดูแลเจ้าสี่ขาเพราะว่าพี่ต้นไม่อยู่แล้วใครจะเอาอาหารไปให้พวกเธอหมาเป็น10ตัวที่อยู่ที่เฉพาะกิจ47ที่ตำบลที่บ้านสปาร์เราะตำบลยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเนี่ยคงไม่มีใครดูแลพวกมันอีกแล้วใช่ครับส่วนความคืบหน้าของอาการผู้บาดเจ็บนะครับก็คือดาบตำรวจวรวิชัย
บุญรักษาเจ้าหน้าที่ชุด EOD นะครับก็ยังนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ทางแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์ยะลานะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้สึกตัวนะฮะแพทย์ต้องตัดขาเพื่อช่วยชีวิตนะครับนอกจากนี้ก็มีตำรวจชุด EOD อีกหลายนายที่มีอาการสาหัสแพทย์ต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็รู้นะครับว่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้ก็เป็นกลุ่มของนายอุบัยดีละรอมรีนะฮะพร้อมกับพวกก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ในอำเภอกาบังอำเภอยะหาบางส่วนก็มาจากอำเภอบันนังสตาในจังหวัดยะลาตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังไล่ล่ากลุ่มคนร้ายในพื้นที่อยู่นะครับค่ะมีเรื่องที่สะเทือนใจอีกเรื่องนึงพี่ดาบยักษ์หรือว่าดาบอนิรุธเนี่ยแกเคยโพสต์เฟซบุ๊กนะคะขอไฟฉายแรงสูงไฟฉายที่เหมือนโฆษณาในช่องเราเนี่ยเพราะว่าเวลาปฏิบัติในพื้นที่ภาคใต้มันก็ต้องแบบใช้กำลังไฟอะไรแบบนี้แต่ไม่มีงบประมาณจัดซื้อนี่ค่ะเขาเอามาโพสต์กันเต็มไปหมดเลยชาวเน็ตนี่สะเทือนใจมากๆแล้วคำพูดของพี่อนิรุธเนี่ยมันซื่อๆตรงไปตรงมามากบอกว่าขอแบ่งปันไฟฉายแรงสูงซึ่งมันอาจจะแพงกว่าไฟฉายปกติผมจะได้ใช้ส่องตอนทำงานกลางคืนได้ชัดเจนในระยะไกลโอ้โหแล้วคนที่อ่านอันนี้น่ะเขาก็ส่งไปให้นะส่งไปให้ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ที่สะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาที่เป็นสถานที่ทำงานแกพอได้ไฟแล้วเนี่ยแกบอกโอ้ผมขอขอบคุณมากเลยตอนนี้ผมก็ได้ไฟอันเล็กๆมาแล้วก็จับใช้ทำงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ คือเราอ่านแล้วเรารู้สึกสะเทือนใจมากอ่ะคือนะอุปกรณ์เรามีข่าวเรือเหาะใช่ไหมเรือเหาะปลาวังตั้งเป็น350 ล้านใช่นะฮะในไฟฉายแล้วไม่กี่พันน่ะครับผมนะฮะแล้วก็การส่งศพนะฮะของ10ตรีธเนศพุทโธนะครับก็มีเครื่องบิน430นะครับของกองทัพอากาศนะครับได้ไปรับตัวคือตอนแรกเนี่ยก็มีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกนำร่างของ10ตรีธเนศพุทโธนะครับก็เรียกว่าพาไปยังนะฮะที่ทางกองทัพอากาศเพื่อลำเลียงขึ้นเครื่องบิน430นะครับแล้วก็นำไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาบ้านเกิดที่วัดท่าจันนะฮะในอำเภอบำเพ็ญพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะครับค่ะส่วนพี่ดาบยักษ์ก็จะไปที่ท่าลี่จังหวัดเลยบ้านเกิดของเขานะคะชาวยะลาได้ทำให้โลกออนไลน์ประทับใจกับสิ่งที่เขาทำเพื่อทหารกล้าครับเขาไปต่อแถวค่ะคุณมรกตคุณผู้ชมไปต่อแถวเพื่อให้โลหิตเพราะว่าไม่พออ่ะเพราะว่าพี่บาดเจ็บกว่า30นายอ่ะใช่ครับผมทีนี้พอประกาศปั๊บว่าเลือดไม่พอคุณเอ้ยต่อแถวกันยาวเหยียดออกมานอกโรงพยาบาลเลยค่ะเพื่อที่จะบริจาคเลือดนะคะจนกระทั่งพอแล้วแต่ก็ยังต้องเก็บเลือดต่อไปเพื่อเอาไว้รองรับใช้ในกรณีฉุกเฉินแล้วก็เอาไปส่งต่อในกรณีโรงพยาบาลอื่นๆในพื้นที่ยะลาอาจจะมีเลือดไม่เพียงพอนะคะ คนที่โพสต์เรื่องนี้คือคุณธีระพันทองบอกว่าทานน้ำใจเห็นได้ชัดคือคนดีมากมีมากกว่าคนชั่วสู้ๆนะพี่เอกชัยสมอดำและเจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะครับผมนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดทางภาคใต้นะครับที่ทางข่าวชนข่าวของเรารวบรวมมาให้คุณนั้นได้ติดตามกลับมาที่กรุงเทพครับมาพบกับข่าวของคุณลุงคนหนึ่งก็ใจร้ายเหลือเกินเรียกว่าผูกสุนัขนะไว้กับรถน่ะแล้วลากมันน่ะเนี่ยนะฮะอย่างที่ในคลิปเห็นนะครับมันก็ครูดไปเนี่ยถูกลูกถูกกังไว้เนี่ยเนี่ยเจ้าสุนัขนี่มันชื่อหมูปิ้งนะถูกล่ามโซ่แล้วก็ผูกติดกับท้ายรถแล้วก็วิ่งลากไปตามถนนเพลินศิลป์นะเพิ่มศิลป์นะครับย่านสายไหมนะครับจนสุนัขเนี่ยเลือดออกแล้วก็น้ำลายฟูมปากตลอดทางกระทั่งมีพลเมืองดีเนี่ยพบแล้วก็เรียกให้หยุดแล้วก็เข้าช่วยสุนัขไว้ได้นะฮะก็ทางพันตำรวจเอกธนกรก้อนแก้วนะครับผู้กำกับการสน.สายไหมก็ได้บอกว่าหลังเกิดเหตุก็สามารถติดตามจับกุมตัวชายคนดังกล่าวได้ในพื้นที่ของสน.บางเขนซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกับสน.สายไหมทราบชื่อว่านายสมชัยปานบุญนะครับอายุ50 ปีเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาการกระทำทารุณกรรมตามพ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ไว้ก่อนนะครับส่วนการสอบถามนายสมชัยเนี่ยก็ให้การวกวนครับคล้ายกับคนมีอาการป่วยทางประสาทพูดจาไม่รู้เรื่องขณะที่อยู่ในห้องควบคุมทางญาติก็จะเข้าพบกับเจ้าหน้าที่พร้อมกับนำบัตรของผู้ป่วยทางโรงพยาบาลมาแสดงขณะนี้ต้องรอญาติมาติดต่อเพื่อจะได้ข้อมูลมากกว่านี้นะครับหมูปิ้งก็มีคนรับไปเลี้ยงแล้วปล่อยให้อยู่กับลุงคนนี้ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวนึกจะเอามาทำอะไรแบบนี้ก็ทำฟังเสียงของลุงสมชัยหน่อยสิพูดรู้เรื่องไหมลุงครับลุงเอาหมาจะไปทำอะไรนะเอาหมา
ลุงจะเอาหมาไปปล่อยนะฮะลุงเป็นคนงานใช่ไหมที่ฮะเป็นลูกน้องนะฮะก็คือเท่าแก่ให้เอาหมาไปปล่อยแต่ลุงไม่รู้จะทำไงก็เลยเอาโซ่ล่ามมันไปตามทางถูกไหมด้วยความที่อะไรไม่รู้หรือว่าโมโหหมาหรือยังไงไม่รู้นะฮะลุงแล้วลุงก็ไม่รู้จะเอาหมาไปปล่อยเลยเอาโซ่ล่ามทีนี้คนเห็นเขาไม่พอใจลุงใช่ไหมนะเขาก็ไม่พอใจลุงนะครับเดี๋ยวต้องขอโทษขอโพยกันนะลุงนะครับจะไปปล่อยวัดนะนะคือเดี๋ยวต้องรอญาติอ่ะถ้าเขาไม่ปกติจริงมันต้องมีบัตรเอกสารอะไรมาแสดงไม่ใช่เวลาหลายคดีนะพอจับปุ๊บเป็นบ้าเลยจะได้ไม่โดนดำเนินคดีไม่ได้นะคะเอาอีกเรื่องนึงค่ะพ่อเขาแจ้งความกับกองปราบแล้วก็มาพร้อมกับทนายด้วยบอกว่าไม่เจอลูกมา2ปีแจ้งความไว้ที่สภ.บางบัวทองมาแล้วก็เรื่องไม่คืบหน้าเลยอยากจะให้ช่วยติดตามตัวลูกสาวให้หน่อยเพราะลูกสาวเป็นภรรยาของนายซีมอนแบตันชาวอิสราเอลคนนี้เป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพและโบกปูนอดีตตำรวจอิสราเอลที่นนทบุรีแล้วก็โดนจับตัวได้เมื่อปี59ครับคือแจ้งความว่าลูกหายตั้งแต่ปี58แล้วก็คุยกับลูกครั้งสุดท้ายเนี่ยรู้ว่าลูกถูกผัวชาวอิสราเอลคนนี้นะจับโกนผมแล้วก็บังคับให้เข้าลัทธิแล้วขาดการติดต่อไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงวันนี้อยากให้ทางกองปราบรื้อคดีแล้วก็ช่วยตามหาตัวเพราะว่าสามีของลูกสาวเป็นคนไม่ธรรมดาพัวพันกับคดีฆ่าหันศพมาแล้วหลายศพแล้วเนี่ย2ปีแล้วไม่รู้ว่าก็คิดในทางร้ายไว้ก่อนพ่อบอกแต่ยังไงก็ขอให้เจอขอให้รู้นี่แหละฮะชาวต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยบางทีก็มาก่อเหตุร้ายออกมาทำอาชญากรรมต่างๆนานานะครับทางกองกำกับการตำรวจท่องเที่ยวนะครับโดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานนะฮะซึ่งตอนนี้ก็รักษาราชการแทนตำแหน่งใหม่เลยนะรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะ ก็ได้นำหมายค้นของศาลแขวงพระนครเหนือนะครับไปตรวจค้นหลายจุดนะครับอย่างที่เช่นแอนนาเพรสคอนโดมิเนียมที่ซอยลาดพร้าว107นะครับไปตรวจ2ห้องด้วยกันได้แก่ห้องเลขที่ B410นะฮะก็ไปพบกับนายบอบกาฟาซิสนะครับอายุ31ปีเป็นชาวแอฟริกาแล้วก็เป็นอดีตครูสอนพิเศษนะครับมีบัญชีเงินฝากหมุนเวียนนะ5ล้านบาทด้วยกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เจออะไรมากส่วนอีกห้องหนึ่งที่ C507นะครับก็เจอนายพอลมอนยองโอเป็นชาวคาเมรูนนะครับก็เป็นครูสอนภาษาที่โรงเรียนเมธานีด้วยนะฮะโดยภายในทั้ง2ห้องเนี่ยไม่มีสิ่งผิดกฎหมายอะไรอยู่ระหว่างรอตรวจปัสสาวะนะก็ไปต้องไปดูสินะฮะว่ามีสิ่งผิดกฎหมายไหมแต่ว่าอย่างนี้มันก็น่าสงสัยว่าโอ้โหเงินหมุนเวียนในบัญชีตั้ง5ล้านนะครับแล้วก็ยังไปอีกหลายจุดนะครับก็ทั้งหมดเนี่ย7จุดด้วยกันคือท่านบอกว่าการที่มาตรวจแบบนี้เพราะว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยบางทีก็มาก่ออาชญากรรมเชิงซ้อนมาฟอกเงินบ้างมาเป็นสกิมเมอร์บ้างหน้าฉากทำงานอย่างนึงแต่หลังฉากเป็นคนร้ายอาชญากรก็เนี่ยคุณสุนันทิวดีดูดิอดีตครูสอนพิเศษมีเงินฝากในบัญชีหมุนเวียน5ล้านบาทเนี่ยมันน่าสงสัยไหมนะฮะลองฟังท่านสุรเชษฐ์ดูนะครับสำหรับในวันนี้นะครับนะก็มีการบูรณาการร่วมกันนะครับนะในการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายที่มีคนผิวสีต่างๆนะครับนะซึ่งเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาก่อเหตุต่างๆนะครับทั้งก่ออาชญากรรมด้วยต่างๆทั้งเรื่องของแก๊งสกิมเมอร์นะครับนะทั้งเรื่องของโรแมนติกแกรมนะครับรวมถึงการฟอกเงินรวมถึงการหลบหนีหมายจับจากต่างประเทศเข้ามาแล้วมาพักอาศัยประเทศไทยแล้วมาประกอบธุรกิจในเรื่องการเป็นครูสอนหนังสือบ้างนะครับการเป็นนักฟุตบอลบ้างโรแมนติกแกรมเนี่ยเยอะคือไปเอารูปฝรั่งหล่อๆมาแล้วก็โพสต์จีบนู่นจีบนี่อันนี้ในเฟซบุ๊กฉันมีเต็มเลยอ่ะโอ้แต่ฝรั่งหรือเปล่าต่างชาติเปล่าก็เลยไม่กดรับเพื่อนไงก็เห็นหล่อเกินไปแต่ถ้าเป็นต่างชาตินะบอกกับท่านโจ๊กเลยนี่ถ้าจริงจริงท่านโจ๊กเนี่ยเหมือนกับว่ากลับมาทำตำแหน่งเดิมนะตำรวจท่องเที่ยวนะมาดูแลไปดูเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงที่ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค่ะรายงานนี้ระบุว่ามีพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศพลตำรวจตรีวิสุทธิ์วานิชบุตร
อดีตข้าราชการตำรวจออกจากยศตำรวจตั้งแต่28มกราคม2558หลังจากที่มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกในความผิดต่อประมวลกฎหมายที่ดินนะคะรวมถึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นปฐมปฐมาชั้นปฐมาภรณ์ช้างเผือกปฐมาภรณ์มงกุฎไทยตวีติยาภรณ์ช้างเผือกทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยตรตริยาภรณ์มงกุฎไทยจตุทาช้างเผือกก็เรียกว่ามีอะไรเรียกคืนหมดนะคะซึ่งพลตำรวจตรีวิสุทธ์ถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุก6เดือนฐานบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองทำลายทำให้เสื่อมสภาพท้ายตลิ่งลำน้ำลำตะคองโดยการก่อสร้างเขื่อนสลับซับซ้อนเรียนแบบธรรมชาติเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินของตนในพื้นที่สีคิ้วนครราชสีมาส่วนตอนนี้ไปกันที่จันทบุรีนะฮะก็มีข่าวว่าผู้สื่อข่าวของช่องหลายสีผู้ช่วยช่างภาพครับผมเขาก็เรียกว่าว่าง่ายๆนะถูกกระทืบอะนะฮะจาก2โจสาเหตุมาจากอะไรรู้ไหมคือวันนั้นเนี่ยรีบไปทำข่าวก็มีการบีบแตรนะฮะไล่รถจักรยานยนต์นั่นแหละเท่านั้นเองครับสองโจนี่ก็บอกว่าไม่ไหวมาบีบตายไล่อย่างนี้ก็ลุมเลยนะครับวันนี้เขาเลยไปทำแผนนะครับในซอยบัวสวัสดิ์ข้างโรงแรมจันทบุรีเซ็นเตอร์นะฮะก็สองหนุ่มนี้ก็คือนายชลวีหรือว่าโต้นครินทร์นะฮะอายุ19ปีเท่านั้นแล้วก็นายพีรสุภนะฮะหรือว่านายปานหลุมเข้าอายุ19ปีเช่นกันนะฮะก็ได้รับสารภาพนะครับอายุ19เนี่ยนะครับผมโอ้โหก่อเหตุขนาดนี้เลยเหรอก็แม่ปิ๊บบีบแต่ไล่อ่ะโอ้ยไม่ไหวนะฮะซึ่งนายสรายุทธนะฮะมีทัพทีมเนี่ยก็ถือได้ว่าเข้าไปรักษาตัวนะเพราะว่าโดนเรียกว่าสลบคาเท้าอ่ะโดนกระทืบจนสลบคาเท้าเลยทีเดียวนะฮะแพทย์ก็อนุญาตให้กลับมาพักรักษาตัวนะครับแต่ก็ฝืนสังขารพอรู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะไปทำแผนฝืนสังขารสังขารเนี่ยมาดูมาสังเกตการนะฮะในจะบอกว่าเป็นวิญญาณนักข่าวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็เล่าให้ฟังบอกว่างี้ในวันเกิดเหตุเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์รีบไปถ่ายภาพข่าวเพลิงไหม้พบผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์คุยกันมาตามทางจึงบีบแตรขอทางแล้วก็แซงขึ้นไปแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยกลับเรียกให้จอดแล้วก็ลุมทำร้ายนะฮะนี่หนักเลยครับสลบอ่ะโอ้โหโอ้โหทำไมเลือดร้อนอย่างนี้นะคะคเอาออกมานี่พาไปสงบสติอารมณ์ในวัดซะหน่อยดีไหม อยู่แบบท้ายกุฏินู่นไปอยู่ไกลๆนู่นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาดูไข่ไก่ประหลาดตอกออกมานะมันไม่เป็นไข่แดงไข่ขาวไม่มีไข่แดงเลยเดี๋ยวเก็บภาพนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมค่ะ